โยปอมาแล้วทุกคนคิดถึงแล้วสิท่าฮ่าฮ่าฮ่าค่ะก็เราจะมาเล่นกันต่อเลยนะคะสำหรับซีรีส์ลิลลี่เนี่ยเราก็เล่นมาประมาณ19พาร์ทแล้วนะคะโอ้โหคือแบบว่าลงแบบว่าทีๆเลยนะคะเอาละค่ะปอก็ไปเปลี่ยนทรงผมให้น้องเอนเน็ตมานะคะนี่เลยค่ะเป็นทรงนี้เลยจ้าเป็นพจมาน พจมานหรือเปล่าแล้วก็ส่วนลิลลี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนทรงผมให้นางมาเหมือนกันค่ะอันนี้คือเป็นลิลลี่โฉมใหม่ค่ะทุกคนชอบไหมเอ่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบนะคะเพราะว่านางสวยมากๆเลยนะคะพอลิลลี่เปลี่ยนทรงผมเนี่ยก็สวยขึ้นเยอะเลยนะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทำอะไรคะลิลลี่เธอทำอะไรกินหนอพอดีว่าวันนี้เนี่ยฉันอยากจะกินเบียร์น่ะเฮ้ยสเต็ปโคตรเท่ว่ะลิลลี่แกทำได้ไงอ่ะธรรมดาแหละฉันน่ะทั้งเก่งทั้งสวยนะใช่ไหมล่ะใช่แล้วลิลลี่เธอเนี่ยมันโคตรเก่งนะจ้าเป็นไรอ่ะทำไมไซมอนซ่อล่ะคะอะไรอ่ะเขาบอกว่าการขจัดความโกรธนะคะบางครั้งฉันก็นึกโกรธตัวเองมากๆตอนนี้ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีเราควรจะแนะนำให้น้องเนี่ยไปออกกำลังกายสักหน่อยละกันนะคะโอเคคือช่วงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในให้คำแนะนำลูกนะคะนี่ลิลลี่กำลังโชว์สเต็ปให้ลูกชายดูนะคะนี่โอ้โหเสร็จแล้วจะลูกใครกินนะอ๋อแม่กินนะคะไม่ให้ลูกกินนะคะเพราะว่าลูกยังเด็กอยู่เลยนะคะไหนดูสิลูกเป็นไรจ้าพักนี้เนี่ยพอดีว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โมโหง่ายไปหน่อยนะครับแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบตัวเองเลยตอนนี้เอาหน้าก็เหมือนแม่แหละสมัยแม่เด็กๆนะแม่ก็ชอบอารมณ์ร้อนอย่างนี้แหละวันนี้ลิลลี่แต่งตัวโคตรแบ๊วเลยนะคะเพราะว่าชมพูทั้งตัวเลยนะคะชอบไหมเอ่ยพอชอบจ้ะอ้าวลิลลี่ไปไหนคะไซมอนสามารถจำแนกปลาทองเหรอคืออะไรวะงงเด้อแล้วก็เดี๋ยวนะตอนนี้ลิลลี่อยู่ในช่วงที่กำลังเป็นดารานะคะแล้วก็กำลังเป็นดาราหน้าใหม่ก็คือมีดาวแค่ดวงเดียวเองนะคะคือปอลืมไปว่าเราเนี่ยสามารถเอาโถส้วมทองเนี่ยมาไว้หน้าบ้านได้ใช่ไหมมันยังบริจาคไม่ได้นะคะต้องรอให้ลิลลี่เนี่ยมีดาวประมาณ3ดวงก่อนถึงจะบริจาคได้นะคะโหนานมากเลยอะบอกเลยว่ากว่าจะเป็นดาราเต็มตัวเนี่ยคือใช้เวลานานมากๆเลยนะบอกตรงทำอะไรคะเอาสกอตนั่งหล่อเหมือนเดิมเลยนะเธอเนี่ยไปลิลลี่ขึ้นมาซิงช่องแล้วก็ขึ้นมาอาบน้ำสักหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอย่าตอนนี้น้องเอนเน็ตนะคะต้องการนอนค่ะได้เลยจ้ะลูกฝันดีนะคะมีน้องบอกว่าพี่ปอทำไมห้องของเอนเน็ตมันถึงเล็กขนาดนี้คะไม่เหลือเนื้อที่ให้ทำแล้วค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นห้องนอนเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าห้องเราก็เอาไว้นอนอย่างเดียวใช่ไหมล่ะก็เลยไม่ค่อยซีเท่าไหร่ใช่ไหมเซียร่ากำลังหลับอยู่นะคะดูสิอันนี้เป็นทรงผมใหม่ของน้องเซียร่าเหรอคะเนี่ยมีหน้ามาเลยค่ะโอ๊ยอย่ามายุ่งนะคนกำลังนอนอยู่น่ะแล้วก็โดนตบหลอกอุ๊ยตายแล้วเซียร่าเนี่ยคือบอกว่าอารมณ์ร้ายแรงมากบอกเลยนะคะส่วนน้องอะไรเนี่ยน้องแอนเน็ตก็กำลังยืนทำไมตรงนี้คะลูกช่วงนี้เนี่ยสกอตเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์นะคะคือแบบเสน่ห์กำลังแรงเลยค่ะโอ้ยจริงหรอจ๊ะสกอตโอ้โหใครเปิดเพลงเนี่ยดึง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 เพลงทะเลหรือเปล่าอ๋อสกอตคือนางมากินข้าวต่อหน้าลิลลี่นะคะลิลลี่คือสวยมากเลยทุกคนดูดิปอชอบมากแหละคือแบบดูสิหุ่นก็ดีหน้าตาน่ารักน่าชังนะคะอุ้ยโคตรเท่บอกเลยตอนนี้นี่กำลังทำอะไรให้แฟนกินเหรอคะนี่ค่ะกำลังชงน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำกาแฟเหรอโอ้โหสกอตกินเร็วมากเลยอ่ะไหนขอกินฝีมือแฟนหน่อยสิลิลลี่เธอจะทำเผื่อใครล่ะฮัลโหลพอแล้วลิลลี่คือหล่อนจะทำเผื่อใครหรอย่าไปเนยตอนนี้เซียร่าตื่นแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าห้องน้ำแล้วนะคะตื่นมาก็เสียงดังเลยน่ารำคาญจังเลยน่ะคนแค่ชงเบียร์เองนะรู้สึกว่ามันจะเป็นน้ำผลไม้นะคะใช่ปะอร่อยไหมคะที่รักอร่อยมากเลยครับลิลลี่คุณเนี่ยเก่งๆนะครับ ทุกสภาพคือเนลลี่คุยกับใครคะหนูเซียร่าตอนนี้เซียร่าตื่นแล้วใช่ไหมล่ะได้เลยค่ะโอ้โหดูสิคือปอยเกียดท่าเดินนางมากเลยนะคือตอนแหลมมากแต่ก่อนค่ะเซียร่าตื่นมาก็ต้องเป็นสภาพก่อนนะคะหนูได้เลยค่ะฟืบนี่ค่ะอันนี้คือปอใช้ผมให้นางสองทรงเลยนะคะมีผมยาวกับผมสั้นนะคะตื่นแล้วค่ะพี่ลิลลี่มีอะไรกินบ้างคะวันนี้มีกุ้งล็อบสเตอร์กินน่ะโอ้ขอบคุณค่ะดูสิลิลลี่เธอเนี่ยเป็นแม่บ้านสีเรือนที่ดีมากๆเลยนะแน่นอนค่ะชรึบยืนว่างๆก็อัพโซเชียลสักหน่อยละกันนะแชร์ตอนนี้ลิลลี่มีคนติดตามประมาณ930คนแล้วอะโอ้โหไวมากๆเลยกับการเป็นดารานะคะก็บอกเลยว่าฉันเนี่ยจะต้องดังพูดป้าอย่างแน่นอนค่ะเอ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนูเพิ่งตื่นค่ะแล้วก็อยู่ข้าวด้วยนะคะแอนเน็ตเนี่ยคือตื่นมาก็ทำอะไรคะเนี่ยเป็นไหนคะลูกอ๋อหนูจะออกมาให้อาหารค่ะให้อาหารอะไรหรอมันคือหิ่งห้อยค่ะเอ้าจริงเหรอเนี่ยมันคือตัวหิ่งห้อยนะคะโอ้โหเฟิร์บเอ้ยปอว่านะมันธรรมดาไปหน่อยนะทุกคนปอว่าบ่อนี้เนี่ยเรามาเลี้ยงปลาฉลามดีกว่าค่ะฮ่าเดี๋ยวปอจะมาลองดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงปลาเป็นลัญญาเนี่ยแล้วถ้าเราให้น้องแอนเดดเนี่ยกระโดดลงไปเนี่ยจะตายหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราจะทำการเซฟก่อนนะคะเพื่อกันเหนียวไว้นะคะคืออยากรู้ไงปลาปิรันย่าอุ้ยนี่คือหน้าตาของปลาปิรันย่าเหรอเนี่ยอู้ดูสิมีเขี้ยวด้วยอ่ะน่ากลัวมากเอาละค่ะแอนเนตนี่ไงกระโดดลงไปเอาละค่ะจะตายหรือเปล่าวะตายไหมเฮ้ยแอนเนตเฮ้ยทุกคนเอาเวนกำแล้วไอเวนแอนเนตตายกำลังจะจมน้ำตายเว้ยเอ้ายังมาโทษมาเวนกำแอนเนตตายคือนางเนี่ยไม่ได้ตายเพราะว่าปลากินนะแต่ว่าตายเพราะว่าจมน้ำตายห่าค่ะทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยโทษทั้งแอนเนตไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะมาตายง่ายขนาดนี้ ทุกคนดูท่านอนตายดิต้องสารมากเลยนะคะโอ้โหโอเคเดี๋ยวปอขอแคปรูปเก็บไว้ก่อนนะคะลาก่อนค่ะแอนเนตตายแล้วค่ะ โคตรหาเรื่องเลยเอาไปกลับไปที่หน้าเซฟก่อนนะคะเพราะว่าเราเซฟไว้ไงใช่ปะ ไปค่ะแอนเน็ตยังอยู่ดีนะคะอย่าตกใจนะคะปอเซฟไว้ค่ะคือเราอะแค่อยากจะลองดูเฉยๆไงคือแอนเน็ตนะเขาว่ายน้ำไม่เป็นเว้ยแต่ว่าลิลลี่เนี่ยว่ายน้ำเป็นนะนี่ไงมาแล้วหนูอยู่นี่ค่ะยังไม่ตายนะคะโอเคคือในบ้านเนี่ยจะมีลิลลี่แล้วก็มีสกอตนะคะที่ว่ายน้ำเป็นนะเราจะมาลองให้ลิลลี่เนี่ยลงไปในบ่อน้ำนะคะแล้วก็เอาปลาฉลามละกันนะมาค่ะอยากรู้ว่าลิลลี่เนี่ยจะโดนฉลามกินหรือเปล่านะแล้วค่ะลิลลี่คือวันนี้เนี่ยปอบอกว่าเล่นอะไรแผลงๆมากๆเลยนะคืออยากรู้ไงอยากให้เธอรู้และอยากให้เธอลองลิลลี่มาแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเฮ้ยจบโอ้โหฉลามมาแล้วไปลิลลี่ลงไปเลยวู้ฮู้ตายเหรอวะลิลลี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่านางตายอ่ะลิลลี่ขึ้นมาแล้วจ้าทุกคนลิลลี่ไม่ตายนะคะเพราะว่านางว่ายน้ำเป็นไงบอกแล้วว่านางเก่งนะจ๊ะนี่คือฉลามของเรานะคะคือหลังบ้านเนี่ยเลี้ยงฉลาม3ตัวเป็นไงโคตรน่ากลัวบอกเลยบ้านฉันโอเคโอ้โหสาวกำลังแดนอยู่โอ้โหอารมณ์มันดีจังเลยว่ะคือแกเต้นเพลงช้าหรอแอนเนตเอ้า อะไรวะไปแล้วหนูอยากมีเพื่อนจังเลยค่ะน่าเบื่อมากเลยอ่ะต้องการสังคมจังเลยค่ะเฮ้ยหวัดดีไซมอนแกดูนี่ดิหาปะหามากเลยว่ะเอ็นเน็ตอันนี้คือพี่น้องกำลังคุยกันอยู่นะคะขอกอดหน่อยค่ะพี่ชายมามะโอเคเรามีกันแล้วกันนะเอ็นเน็ตลิลลี่ล่ะคะไม่ไหวแล้วค่ะเพียมากเลยอ่ะขอนอนก่อนแล้วกันนะคะส่วนสองพี่น้องก็กำลังปรึกษาหาเรือกันนะคะผมหิวข้าวมากเลยอ่ะครับผมขอกินป๊อปคอร์นก่อนแล้วกันนะอันนี้คือทรงผมใหม่ของไซมอนนะคะคือเป็นทรงที่ปอนเนี่ยเคยใช้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็เอามาใช้อีกนะคะเซร่าทางบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเซร่าจะเป็นผู้หญิงที่แรงมากๆอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเราต้องไปเรียนตอนประมาณ8โมงหรือว่า9โมงนี่แหละปอก็จำไม่ได้นะโอเคเอ็นเนทฉันว่าเธอเนี่ยว่างๆก็มาฝึกเล่นเปียโนสักหน่อยดีกว่านะคะระหว่างรอไปเรียนไงส่วนเซล่าก็เหงาๆใช่ไหมเพราะว่าแกเนี่ยก็ต้องรอไปเรียนเหมือนกันแกห้ามโดดเรียนอีกนะไม่ได้เลยแกเนี่ยเด็กเกเรมากโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเปิดเพลง2เครื่องหรอบ้านรวยมากมั้งเนี่ยฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนะเรามาคุยกับพี่สาวดีกว่าค่ะพี่เซียร่าครับได้ข่าวว่าพี่เนี่ยจะมาอยู่แค่ชั่วคราวเหรอครับใช่ค่ะฉันน่ะจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณแค่3เดือนแหละแล้วก็ไปแล้วแหละโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยคือจะบอกว่าเซียร่านิสัยไม่ดีส่วนไซมอนก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะสองคนนี้รู้สึกว่าจะไม่ถูกกันเลยนะเฮ้ยไซมอนทำอะไรอ่ะไซมอนวิ่งไปจิ้มตาเขาอีกอันนี้คือเล่นกันใช่ไหมเนี่ยตกกระจายหมดเลยคือไซมอนชอบแกล้งพี่อ่ะแต่คือปออ่ะกลัวว่าเซร่าเนี่ยจะโกรธจริงๆนะเอ้าปอลืมเอ็นเน็ตเลยค่ะเอ็นเน็ตทำไรคะกำลังเล่นเปียโนค่ะพยายามฝึกอยู่นะคะนี่จิ้มไปเลยตึงดึงตึงดึงเพลงอะไรวะเนี่ยโดเรมีฟาซอนฟาซีเอ็นเน็ตเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เอาตรงอ่ะคือนางก็แบบว่าไม่ได้ร้ายแรงนะแต่ว่าแค่อย่าไปกวนนางก็พออ้าวแล้วไซมอนล่ะไซมอนอยู่ไหนอะฮัลโหลเอ้ยใครมาหน้าบ้านเอ้ยมีคนมาส่งจดหมายด้วยน่ะโอ้โหบินค่าไฟค่าน้ำ38,000จ้าแม่เจ้าแพงมากบอกแล้วว่าตั้งแต่เราย้ายบ้านมาเนี่ยแล้วก็แบบว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยนะตอนนี้สกอตตื่นแล้วจ้าโอ้โหค่าไฟค่าน้ำเดือนนี้เนี่ยแพงมากเลยน่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยในครัวเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยนะคะลิลลี่มาทำอาหารให้ลูกกินหน่อยเร็วได้ค่ะวันนี้จะทำเนื้อแกะกินนะคะสักครู่นะคะทุกคนรอแม่ก่อนนะคะลูกทำอะไรอ่ะเซียร่ากำลังยืนฟังน้องเอ็นเน็ตเล่นเปียโนนะคะมีคนโทรมาค่ะคุณครูที่โรงเรียนโทรมาเอ้าทุกคนเด็กๆต้องไปโรงเรียนแล้วจ้ะลูกไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยจ้ะลูกจ๋าโรงเรียนโทรมาตามแล้วจ้ะลูกคุณแม่คะคุณพ่อคะไปเรียนก่อนนะคะเซร่าอย่าเกเรนะคะเธอต้องไปโรงเรียนนะคะไม่งั้นนะฉันจะไล่เธอออกจากบ้านนะเซร่าห้ามเกเรขาดเลยโอเคตอนนี้ที่บ้านเนี่ยก็เหลือกันอยู่แค่2คนนะคะ2-2แล้วค่ะเพราะว่าลูกๆเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะที่รักสกอตกำลังโม้อะไรอยู่คะเนี่ยมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะชาน่าจะทำเนื้อแกะให้กินนะคะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะที่รักสักครู่นะคะชิบนี่มากินกันเร็วค่ะที่รักนี่น่ากินมากเลยนะดูสิคะอันนี้มันเป็นเนื้อแกะติดกระดูกนะคะสกอตเป็นไหนอะสกอตโอ้โหสกอตพอแล้วลูกมากินข้าวค่ะอยากให้แฟนเนี่ยต้องนั่งกินข้าวคนเดียวนะคะไม่ดีค่ะสกอตแกควรจะมาทำหน้าที่สามีที่ดีหน่อยนะมีคนโทรมาอะไรอ่ะต่อสู้ วันนี้คุณครูเพิ่งจับแยกตัวไซมอนกับนักเรียนอีกคนนึงจากเหตุทะเลาะในหอประชุมมาเราควรทำเช่นไรดีอ้าวชิบหายแล้วค่ะไซมอนเนี่ยไปมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะให้พวกเขาสะสางปัญหาคาใจปอนคิดว่านะคะให้พวกเขาสะสางปัญหาคาใจดีกว่าค่ะโหทุกคนไซมอนคือเกเรมากเลยนะเพราะว่านางเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายค่ะกำลังโตไงใช่ไหมที่รักคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับพี่รักหอมด้วยค่ะใช่เลยอุ้ยลิลลี่ทำอะไรอ่ะคือหล่อนกำลังจะอ่อยแฟนกันหรอก็แน่นอนแหละนานๆทีเนี่ยลูกสาวจะมาอยู่บ้านนะคะอะไรเนี่ยคุณครูแสนเครียดคุณครูจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเพื่อหยิบยาคุณครูจึงขอให้นักเรียนนั่งอ่านงานที่คุณครูสั่งอย่างเงียบคือแบบว่าสงสารคุณครูของเซียร่าเลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยเซียร่าแล้วก็เด็กในบ้านของเราเนี่ยคือแบบว่านิสัยไม่ค่อยดีเลยอะที่รักคะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะค่ะลูกๆเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วเนาะเรามาทำกิจกรรมร่วมกันดีไหมคะโอ้โหได้เลยครับที่รักนี่ไงฮู้กับสกอตดีกว่า ตอนนี้คือเรนลี่บอกว่ากำลังมีเสน่ห์นะคะได้เลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดให้หนักๆเลยนะครับไปแล้วโอ้โหเขินจังเลยดิลลี่ไปค่ะเราไปแอบดูกันดีกว่าค่ะทิบๆนี่กำลังเดินขึ้นบันไดนะคะทิบๆอุ้ยเข้าไปในห้องแล้วค่ะโหสกอตคือแบบว่าเดินนำหน้าเลยนะคะอุ้ยตายแล้วทุกคนประโขนน่ะถึงแล้วยังไงต่อล่ะคะที่รักคะอุ้ยที่รักโอ้โหร้อนแรงมากเลยค่ะโอ้โหร้อนแรงมากๆเลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าระวังอ่างจะแตกนะคะลิลลี่เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะอ๋อนี่ไงเสร็จแล้วไปชิงช่องดีกว่าค่ะแล้วสกอตล่ะคะแหมสกอตคือบุรียิ้มแบบว่ายิ้มหน้าบางเลยอะโอ้โหร้ายมากสกอตอย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะคุณเนี่ยชอบเดินใส่ชุดนอนทั่วบ้านเลยนะขอโทษทีครับทุกคนปอมีความคิดว่าตั้งแต่ที่ลิลลี่เนี่ยมีลูกใช่ไหมคะคือเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเลยนะคะปอเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาหาเราที่บ้านนะคะก็คือครอบครัวของจอร์เจียนั่นแหละโอเคเราจะโทรหาให้เพื่อนๆเนี่ยมาหาเราที่บ้านกันก็จะมีแคทเธอรีนแล้วก็มีจอร์เจียแล้วก็มีลิซ่าด้วยนะคะงานเลี้ยงสุดสยองเป็นไงล่ะฮ่าหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำก็ได้นะเอาเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำดีกว่าเนาะไปค่ะสถานที่ก็คือบ้านของเรานะคะไปค่ะเรียบร้อยอุ้ยลิลลี่เปลี่ยนชุดแล้วเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้พบปะเพื่อนๆเนี่ยมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเอาเวลาเนี่ยไปเลี้ยงลูกหมดเลยค่ะไม่เห็นมีใครมาเลยอะไหนล่ะคะแขกน่ะไม่เห็นมีเลยนี่ไงมาแล้วคนนึงคนนี้เป็นเชฟค่ะเป็นเชฟปรุงอาหารมาแล้วเชิญเลยค่ะเชฟโอเคไอ้หนูเดี๋ยววันนี้เนี่ยป้าเนี่ยจะทำให้สุดฝีมือเลยนะได้เลยค่ะป้าอ้าวลิลลี่อีกแล้วนะคือปอรู้สึกว่าลิลลี่เนี่ยจะชอบในการเขย่านะคะเนี่ยดูเด็กคืออยากถามว่าแกทำให้ใครกินหรอ แกทำให้ใครกินหรอคะลิลลี่อะกินเองก็ได้ค่ะอะไรหรอเอ้ากลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วค่ะคือไซมอนน่ะดูดิป่วนมากเลยนะลูกเนี่ยแอนเนตก็ง่วงนอนค่ะโอ้ยหนูต้องขอไปนอนก่อนนะคะแม่วันนี้คือหนูเรียนหนักมากเลยค่ะโอเคค่ะลูกส่วนเซียร่าก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะต้องการพักผ่อนนะคะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นใครเลยเฮ้ยใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะไซมอนทำไมเธอถึงโดนอย่างนั้นล่ะคะวันนี้ผมโดนต่อยหน้ามาน่ะดูสิ ตาลอยมากๆเลยโถทั้งไซมอนโหทำไมนางเนินอย่างนั้นล่ะคะลูก สงสารจังเลยอ่ะเอ้าหวัดดีจอร์เจียโอ้โหจอร์เจียจ๋าวันนี้คือเธอแบบว่าแต่งตัวได้แบบว่าอ่อยมากๆเลยนะเนี่ยเธอจะแต่งตัวมาอ่อยแฟชั่นเหรอฮะจอร์เจียแล้วก็โดนหลอกแล้วใครเนี่ยโอ้โหแคทเธอรีนเธอแต่งตัวได้แบบว่าเสี่ยวเอ๋อมากเลยค่ะสกอตทำอะไรอะสกอตเดี๋ยวทำไมสกอตถึงให้กุญแจบ้านกับจอร์เจียล่ะคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคือปองงมากเลยอะอยู่ดีๆอะสกอตก็เดินเอากุญแจบ้านมาให้จอร์เจียแบบนี้เนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วนะคะทุกคนมันเริ่มแปลกๆแล้วนะสองคนนี้คือแบบว่าดูดิคือสายตาเขาทั้งสองคนมันแปลกๆแล้วเนี่ยทำไมถึงใส่เสื้อสีแบบว่าคล้ายๆกันเลยล่ะคะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอ่ะคุณจะมากอดกันต่อหน้าฉันไม่ได้นะคะสกอตเปล่าครับผมก็แค่กอดทักทายน่ะทักทายเหรอใช่เหรอคะคือคือสกอตไม่เก็บเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับฉันตอนนี้ลิลลี่โอ้โหลิลลี่คือเธอควรจะเก็บอาการนิดนึงนะคะลูกอันนี้คือสีหน้าของลิลลี่นะคะที่กำลังโมโหแล้วก็ได้เห็นภาพที่บาดตาบาดใจนะคะทำไมอ่ะสกอตเกิดอะไรขึ้นคะคุณนอกใจฉันหรอคะทำไมล่ะคะสกอตเกิดอะไรขึ้นคะคือตอนนี้เนี่ยลิลลี่เขาบอกว่าคู่สมรสจอมจู๋จี๋ค่ะโอ้โหดิต่อหน้าต่อตาเลยล่ะสกอตทำอะไรของคุณน่ะคือคุณทำอะไรอ่ะคุณแบบคุณเลวมากเลยอ่ะฉันเชื่อว่าสิ่งที่เห็นน่ะมันต้องไม่ใช่ใช่ไหมคะคือเราอยากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะดูดิจอเจกำลังยืนอ่อยสกอตอยู่ว่ะดูดิน่าตบมากเลยอ่ะแต่แบบทุกคนแต่คือจอร์เจียเป็นเพื่อนรักของเราเลยนะเว้ยจอร์เจียทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวปอจะให้ลิลลี่เนี่ยไปขอกุญแจคืนนะคะไปกุญแจบ้านที่สกอตเนี่ยไปให้นางนะคะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเธอถึงเป็นคนอย่างนี้ล่ะคะจอร์เจียฉันอุตส่าห์เห็นเธอเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยนะไม่คิดเลยอ่ะจอร์เจียลิลลี่ฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันกับสกอตอ่ะเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะเธอเพื่อนเหรอฉันไม่เชื่อหรอกลิลลี่ไปไหนคะลิลลี่ทำอะไรคะไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยลิลลี่ทำอะไรอ่ะจอร์เจียคือกำลังทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยแตกแยกนะคะนี่แน่ตบหน้าแม่งเลยอ้าวแล้วคือขำคืออะไรวะเนี่ยคือเราจะหาเรื่องมันไงประเด็นน่ะคือฉันเสียใจมากจอร์เจียฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธออ่ะฉันรักเธอนะจอร์เจียแต่ว่าเธอแบบทำแบบนี้เนี่ยฉันไม่โอเคเลยนะจอร์เจียนี่แน่แกล้งแม่งเลยเพื่อนบ้าตอนนี้คือลิลลี่แบบว่าโมโหจอร์เจียมากๆเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เห็นนางมันแบบว่ามันเจ็บใจเหลือเกินค่ะเอ้าจอร์เจียเดินหนีเฉยเลยอ่ะนี่แน่กำลังโดนลิลลี่ด่านะคะสมน้ำหน้าก็เธอน่ะทำตัวไม่ดีเองอ่ะเธอแอบมาจู่จีก็รับหลังฉันเหรอผมมาเบื่อเวลาคุณโมโหลิลลี่ไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องมาขอโทษเลยตอนนี้คือเรากำลังโมโหมากๆเลยค่ะแล้วกดอย่าล้างแม่งเลยนี่ฉันจะถือว่ารอบนี้เนี่ยฉันไม่เห็นแล้วกันนะถ้าเกิดว่ารอบหน้ามีอีกนะฉันจะอยากกับคุณค่ะที่รักครับผมขอโทษนะพอดีว่าผมอะทำอะไรไปอะผมลืมตัวน่ะแต่ผมกับเพื่อนคุณเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะครับจริงเหรอฉันจะคอยดูนะสกอตนี่เนี่ย นี่แน่ตอนนี้คือลิลลี่กับสกอตเนี่ยก็คือแบบว่าหลอดหัวใจเนี่ยลดลงนะคะเหลือแค่ครึ่งหลอดเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราก็มารู้ว่านางทั้งสองคนนี้เนี่ยแอบไปทำอะไรกันบ้างนะคะบอกแล้วอย่างที่ปอคิดไม่มีผิดเลยค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน